ครับนี่คือเส้นทางทางมาแข่งแข่งงานนะครับแข่งแข่งงานจะมีแคมป์ให้เราเลือกเป็นได้หลายแคมป์นะเนี่ยสื่อมดเลยก่อนยังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนจะลงจุดตั้งแคมป์แล้วแต่ตามข้างทางนะครับจะมีร้านนะฮะให้เราได้แวะชิมนะครับอาหารก๋วยเตี๋ยวฝีมือชาวบ้านนะครับพื้นบ้านนี่ครับสามารถลงได้นะหรือแวะข้างทางนะครับแวะได้ถามป้าได้นะครับถามชาวบ้านได้นะครับทุกคนว่าแข่งสายงามเราเที่ยวตรงไหนนะครับมีจุดเที่ยวอะไรบ้างนะครับเราสามารถแวะถ่ายทำและเที่ยวได้นะครับใครสนใจก็สามารถมาได้นะครับแวะมานะครับชาวบ้านมีต้อนรับเสมอครับThank you.